ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลับตัวอย่างใหม่จะเรียกว่าตัวอย่างยังเป็นทางการก็ว่าได้นะครับสลับก็อดซิลล่าไมนัสวันซึ่งอันนี้จริงสารภาพครั้งแรกผมอาจเป็นก็อดซิลล่าเนกาทีฟวันนะครับผมไม่ได้อาจไมนัสวันนะก็อ่ะไม่เป็นไรนะก็อดซิลล่าไมนัสวันนะครับเป็นก็อดซิลล่าที่ทางโตโฮนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งอันที่จริงผมอยากให้มันสร้างชินก็อดซิลล่าภาคต่อมาเลยนะครับแต่ว่ามันดันสร้างก็อดซิลล่าไมนัสวันแทนผมไม่เป็นไรนะครับโดยที่ก็อดซิลล่าไมนัสวันนะครับมันธีมเรื่องนี่มันจะเป็นประมาณว่าเมื่อญี่ปุ่นหลังสิ้นสงครามญี่ปุ่นต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ว่าเมื่อเจอก็อดซิลล่าเข้าไปจากศูนย์นั้นกลายเป็นลบหนึ่งลึงจึงเรียกว่าก็อดซิลล่าไมนัสวันซึ่งในบรรดาก็อดซิลล่าผมบอกเลยครับผมเป็นแฟนก็อดซิลล่านะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูแบบทุกภาคขนาดนั้นเพราะว่าบางภาคมันก็ดูแบบปัญญาอ่อนไปหน่อยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะบางยุคนี่โอ้โคตรปัญญาอ่อนเลยแบบไร้สาระแต่ว่าภาคหลังๆนี่ผมดูทุกภาคนะครับอย่างภาคที่ผมชอบนะชอบจริงๆก็คือภาคชินก็อดซิลล่าเนื้อเรื่องอะชอบภาคชินแต่ว่าดีไซน์ของก็อดซิลล่าอะยุคใหม่นะครับผมชอบภาคซิงคูล่าพอยต์ผมชอบดีไซน์ภูมิหลังของมันนะครับดูแบบค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างก็อดซิลล่าไมนัสวันของยังเป็นทางการนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโดยฉากเริ่มต้นก็จะเป็นฉากที่โอ้โหเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากก็อดซิลล่าไล่ถล่มเมืองแล้วเราก็จะเห็นก็อดซิลล่าที่โยนรถไฟนะครับเพราะภาคใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นในฉากที่มันโยนรถไฟเห็นถ้าเกิดมันจะทำลายมันก็ทำลายไปเลยมันไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับแล้วก็จะมีนะครับเขียนว่าทีมช่างวิชวลเอฟเฟกต์โดยทาคาชิยามาซากินะครับที่เขาเคยไปทำของเครื่องเล่นก็อดซิลล่ามาแล้วแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นนางเอกที่เรียกครั้งแรกว่าโกจิระนะครับเห็นนั่งอยู่บนรถไฟแล้วก็ก็อดซิลล่านั้นกำลังมาแล้วก็อดซิลล่าก็กัดรถไฟโอ้โหฉากนี่ทำดีโอ้โหเหยียบทีพื้นธรณีแตกต่อมาแล้วก็จะได้เห็นฉากระเบิดนะครับที่ก็อดซิลล่าเหมือนกับว่าไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันระเบิดหรือเหล่ารัฐบาลนะครับได้โจมตีใส่พื้นที่นะครับที่ก็อดซิลล่านั้นกำลังอยู่เพราะเราจะเห็นก็อดซิลล่าแล้วก็เห็นฉากระเบิดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฉากอะไรนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ยืนมองแบบไม่วิ่งหนีไม่ทำหาอะไรเลยยืนนิ่งๆโอ้แล้วดูเหมือนระเบิดโคตรแรงเลยนะหรือว่ามันอาจจะเป็นการแบบย้อนอดีตจำลองระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแบบว่ามีคนจินตนาการขึ้นมาว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ลงก็อดซิลล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับและฉากก็จะเป็นฉากหอนาฬิกาอีกเช่นเคยที่พังราบคาบFrom Zero to Minus แล้วก็จะมีฉากนะครับเรือพิฆาตของทางก็กำลังป้องกันตัวเองที่มีก็อดซิลล่ากำลังว่ายน้ำผ่านไปพร้อมกับศพของเหล่าทหารนะครับที่โดนอะไรบางอย่างและต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าเป็นเอกสารลับนะครับของทางรัฐบาลวอชิงตันนะครับของทางสหรัฐที่เอาอะไรก็ไม่รู้มาโชว์อาจจะเป็นรูปโชว์เกี่ยวกับก็อดซิลล่าก็เป็นได้ครับแต่รู้ว่าฉากต่อมานี่เรือพิฆาต2ลำเละเป็นโจ๊กไปแล้วครับระเบิดกลางน้ำไปเลยแล้วมันก็จะมีคำกล่าวครับของข้าว่าน่าจะเป็นตัวเอกว่าปีศาจตัวนั้นนะมันจะไม่มีทางให้อภัยแก่เราจะต่อสู้หรือจะเอาตัวรอดก็อดซิลล่าไมนัส1แล้วก็จะมีฉากนะครับสุดท้ายที่ปิดก็อดซิลล่าไม่รู้ว่าเป็นร่างเบิร์นนิ่งหรือเปล่าทำไมผิวหนังมันลอกขนาดนั้นหรือว่ามันอาจจะโดนซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะโดนทางมิสไซล์นะครับยิงเข้าไปถล่มเลเทะน่าจะเป็นฉากต่อมาหลังจากที่เป็นฉากระเบิดก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นฉากต่อกัน1ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์บางประเทศทางเมืองไทยก็น่าจะได้ชมปีหน้าเลยนะครับคิดเห็นยังไงก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ